สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้นะคะคลิปนี้ก็ไม่พูดนะคะจะมาแบบว่าอัดเสียงเอานะคะก่อนอื่นนัตตี้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะตัวนี้จะเป็นของดีมอเลอร์วันนะคะอันเดอร์ไลน์สีเทานะคะแล้วก็จะฉีดเป็นสเปรย์น้ำแรกของลาโรสโพเซนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มซิงค์นะคะก็สดชื่นนะจ๊ะวันนี้ต้องการลุคที่หน้าขาวหน่อยนัตตี้จะลงเป็นคุชชั่นของ E2D ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็จะลงไปทั่วผิวหน้านะคะเห็นไหมคะหน้าขาวมากเลยนะคะลงหน้าแล้วก็อย่าลืมลงที่คอด้วยต่อไปก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะในการปกปิดจุดดังดำต่างๆนะชี่นัตชี่นัตตี้ก็ยังคงต้องใช้เป็นของ NARS อยู่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแปรงของ Blood Work นะคะก็เกลี่ยไปให้ทั่วผิวหน้านะจ๊ะเซตรองพื้นทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นนะคะนี่ก็เป็นแป้งฝุ่นธนาคารนะคะก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะชื่ออะไรจำไม่ได้ต่อไปก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะใช้เป็นของ COS LOOK จ้าแล้วก็จะมาเชดดิ้งนะคะสารจมูกแล้วก็กรอบหน้าตัวนี้จะเป็นพาเลทของซินนะคะได้มาจากที่เกาหลีนานแล้วได้มาดูนแล้วก็จะเชดดิ้งสารจมูกค่อนข้างคมหน่อยในลุคนี้นะคะเพราะว่านัตตี้อยากได้เป็นแนวแบบว่าลุคครึ่งฝรั่งนะคะเสร็จแล้วจะใช้เป็นอายไพรเมอร์นะคะเพราะว่าลุคนี้ตี้จะไปถ่ายแบบด้วยมันใช้เวลาค่อนข้างนานกลัวอายแชโดว์มันจะหลุดแล้วก็ติดไม่ทนก็เลยลงเป็นอายไพรเมอร์ของ Laura Mercier ก่อนนะคะแล้วก็จะใช้เป็นพาเลทนี้นะคะ Tarte Red in Bloom ของ Tarte ค่ะใช้สีอ่อนๆลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนนะคะต่อด้วยสีน้ำตาลออกเทาๆเป็นเนื้อแมตต์นะคะจะลงไปคัดเบ้านะคะให้ดูเหมือนว่าเรามีชั้นตาที่ลึกขึ้นแล้วก็มีตา2ชั้นที่ใหญ่โตมโหฬารเหมือนฝรั่งนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเนื้อแมตต์ลงที่บริเวณใต้ตาด้วยเด้อต่อไปก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ดีสอจาก Skin Food ใช้เป็นสีดำสนิทนะคะแล้วก็ต่อด้วยอายไลเนอร์แบบปากกาของ1028นะคะจะวิ่งบริเวณหางตาให้เฉียวๆหน่อยในลุคนี้นะคะปัดมาสคาร่าต่อเลยนะคะตัวนี้จะเป็นของ1028นะคะก็จะปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะเสร็จแล้วนัตตี้จะเติมบริเวณหัวตานะคะจิกๆหัวตาลงนิดนึงนะคะจะได้ตาดูเหมือนฝรั่งมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะบัชออนนะจะใช้เป็นสีที่แดงที่สุดใน3โลก8โลกนะคะตัวนี้จะเป็นของ 3CE นะคะจะเน้นลงบริเวณหน้าแก้มนะคะเยอะๆเลยแล้วก็ลิปสติกนะคะใช้เป็นของ Essella Beauty นะคะสีแดงแบบแดงเข้มๆเลยนะคะลงไปบริเวณกลางริมฝีปากนะคะแล้วที่จะใช้แปรงในการเบลนด์ขอบปากให้ดูฟุ้งๆค่ะปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะตัวนี้เป็นของ Maybelline สีน้ำตาลเข้มเด้อเพิ่มมิติให้กับใบหน้าด้วยการลงไฮไลท์นะคะของ The Balm Mary Lou ค่ะแล้วก็เซตด้วยสเปรย์น้ำแร่เหมือนเดิมเลยจ้าเพื่อเพิ่มความเป็นฝรั่งมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยจะใช้วิกผมนะคะนัตตี้ก็ใส่วิกผมแล้วเรียบร้อยนะคะจัดทรงนะจ๊ะใส่ช็อกเกอร์ด้วยนะแล้วก็ลูกนี้นะคะหนูน้อยหมวกแดงนะคะต้องมีผ้าคลุมสีแดงแบบนี้นะคะซึ่งนัตตี้ก็ไปซื้อผ้าเมสมาแล้วก็ไปสั่งที่ร้านตัดเอานะคะเพราะว่าหาซื้อไม่ได้เลยแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า